เรื่องคนทั่วไปไม่อาจพยากรณ์พระอรหันต์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามปราสาทของมิคารมานดาเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่ทรงพักผ่อนแล้วประทับนั่งที่ภายนอกซุ้มประตูครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็สมัยนั้นชดินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนอเจลกะเจ็ดคนเอกะสาดกนิครนเจ็ดคนปริภาชกเจ็ดคนผู้มีขนรักแร้เล็บและขนยาวถือเครื่องบริขารต่างๆเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคทันใดนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เสด็จลุกจากอาสนะทรงกระทำพระภูษาเฉวียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงจดพระชานุมณฑลเบื้องขวาณพื้นแผ่นดินทรงประนมอัญชลีไปทางชดินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนอเจลกะเจ็ดคนเอกะสาดกนิครนเจ็ดคนปริภาชกเจ็ดคนเหล่านั้นแล้วทรงประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประเสนที่โกศลท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประเสนที่โกศลท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประเสนที่โกศลลำดับนั้นเมื่อชดินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนอเจลกะเจ็ดคนเอกะสาดกนิครนเจ็ดคนปริภาชกเจ็ดคนเหล่านั้นเดินผ่านไปได้ไม่นานพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุพระอรหัตตมรรคเหล่าใดเหล่าหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรมหาบพิตรพระองค์เป็นคฤหัสถ์บริโภคกามครอบครองเรือนบันทมเบียดพระโอรสและพระชายาทาจุนจันอันมาแต่แคว้นกาสีทรงมาลาของหอมและเครื่องลูบไล้ยินดีเงินและทองยากที่จะรู้เรื่องนี้ว่าคนพวกนี้เป็นพระอรหันต์หรือคนพวกนี้บรรลุอรหัตตมรรคดูกรมหาบพิตรศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันก็ศีลนั้นจะพึงรู้ได้โดยกาลนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ดูกรมหาบพิตรความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงานก็ความสะอาดนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยกาลนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้
ดูกระมหาบพิตรกำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายก็กำลังใจนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยกาลนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ดูกระมหาบพิตรปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาก็ปัญญานั้นจะพึงรู้ได้ด้วยกาลนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องไม่เคยมีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเท่าที่พระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเหล่านั้นเป็นคนของหม่อมฉันเป็นจารบุรุษเป็นคนสืบข่าวลับเที่ยวสอดแนมไปยังชนบทแล้วพากันมาในภายหลังข้าพระองค์จึงจะรู้เรื่องราวที่คนเหล่านั้นสืบได้ก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้คนเหล่านั้นชำระล้างละอองธุลีนั้นแล้วอาบดีประเทืองผิวดีโกนผมและหนวดแล้วนุ่งห่มผ้าขาวเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยเบญจกามคุณบำเรอข้าพระองค์อยู่ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนี้แล้วจึงได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าคนผู้เกิดมาดีไม่ควรไว้วางใจเพราะผิวพรรณและรูปร่างไม่ควรไว้วางใจเพราะการเห็นกันชั่วครู่เดียวเพราะว่านักบวชผู้ไม่สำรวมทั้งหลายย่อมเที่ยวไปอย่างโลกนี้ด้วยเครื่องบริขารของเหล่านักบวชผู้สำรวมดีแล้วประดุจกุลทนดินและมาศกโลหะหุ้มด้วยทองคำปลอมไว้คนทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ในภายในงามแต่ภายนอกแวดล้อมด้วยบริวารท่องเที่ยวอยู่ในโลกเรื่องคนทั่วไปไม่อาจพยากรณ์พระอรหันต์จบ